ว่าไอ้ภาพที่เราเห็นนี่นะอย่างเช่นกรณีคุณหมอชลน่านเนี่ยในความคิดคุณจตุพรเพื่อไทยแต่ใจอย่างนี้มันอยู่บนฐานอะไรฮะแล้วเขาไม่เกรงใจหรอว่าเฮ้ยคุณหมอชลน่านนี่เคยตากตำทำงานแบกพักมาขนาดนี้นะคือคุณหมอชลน่านไม่ได้เป็นคนแรกที่เป็นหัวหน้าพักแล้วได้รับชะตากรรมแบบนี้ครับเพียงแต่ว่าคุณหมอชลน่านเป็นคนแรกที่เดิมเป็นคนที่มีเกียรติสูงนะครับสื่อมวลชนยกย่องให้เป็นคนดีศรีสภาเป็นนักการเมืองน้ำดีคนหนึ่งครับจนกระทั่งมาจัดตั้งรัฐบาลและก็ต้องทำตามใจเจ้าของพรรคเนี่ยเสียผู้เสียคนและก็จะต้องแบกรับภาระตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าเทียบเคียงกับอีกคนหนึ่งที่เคยเป็นหัวหน้าพรรคเหมือนกันสมัยนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยคือคุณยงยุทธวิจัยดิษฐ์เป็นทั้งหัวหน้าพรรคต่อมาเป็นรองนายกพวกมหาไทยเป็นส.ส.วันหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อเขาจำเป็นจะต้องจัดการขอให้ลาออกทั้ง4ตำแหน่งคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็ลาออกให้ทั้ง4ตำแหน่งเนี่ยแต่ยังพอมาถึงที่ทำการพรรคก็เก็บของกองใส่ลังไว้หน้าห้องเหมือนบ้านเช่าเลยที่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าเพราะหลังจากนั้นคุณยงยุทธก็ต้องไปติดคุกกับสิ่งที่ทำให้กับเจ้าของพรรคนะคือผมบอกว่าความไม่แคร์ความรู้สึกของคนนะในเรื่องของนะครับใครจะไปทำหน้าที่อะไรผมเคยไปตั้งคำถามกรณีของพี่ยงยุทธวิชัยดิษฐ์ว่าทำไมต้องไปทำกับท่านถึงขนาดนี้เขาก็บอกว่าให้เป็นตำแหน่งรองนายกพวกมหาไทยก็เท่แล้วเท่านี้พอแล้วกันในชีวิตคือเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงมนุษย์ว่ามนุษย์เราคบกันแล้วก็ต้องคบกันจนวันตายนะครับให้เกียรติกันให้ทั้งความรู้สึกเพราะฉะนั้นผมนี่เข้าใจคุณหมอชนน่านนะครับจะโดยเนี่ยนะครับข้อความในเพจแต่ว่าจะไม่เป็นทางตรงมันสะท้อนไหมแต่ว่าเพจที่ว่าเนี่ยอะไรนะครับเพจเนี่ยที่ออกมาเนี่ยคุณจะมองว่ามันสะท้อนความรู้สึกคุณหมอไหมถูกต้องคือมนุษย์นะครับอย่างไรก็ตามมันควรที่จะได้รับเกียรติในการปฏิบัติต่อกันถ้าเป็นปรัชญาเหมาก็บอกว่าผู้ลงแรงต้องอิ่มหนำเนี่ยหมอชนน่านเนี่ยถือว่าเป็นคนลงแรงสูงสุดคนหนึ่งกว่าจะได้รัฐบาลชุดนี้คือเขาก็พยายามแสดงความรับผิดชอบตั้งแต่ว่าเมื่อตัวเองพูดว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะครับด้วยการลาออกแต่ว่าในคำพูดก่อนหน้านี้ว่าถ้าพรรคไปทำแบบนี้จะกลายเป็นพรรคต่ำสิบนะแต่ว่าเนี่ยนะครับเมื่อจะตั้งรัฐบาลเขาก็ยื่นใบลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ในช่วง7เดือนกว่านี้นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณแม้แต่เพียงสตางค์แดงเดียวคือคนอื่นเนี่ยนะครับอาจจะความรู้สึกอาจจะน้อยกว่าหมอชนน่านครับนะครับมันต้องสะท้อนว่าต่อไปเนี่ยใครคิดจะกล้าไปตายเอาชีวิตไปแลกให้กับ นักหนานะครับการปรับคุณหมอชลน่านทำให้พรรคเพื่อไทยเองขุนพลที่จะทำงานให้เนี่ยในมุมคุณจตุพรคือตอบไม่จะคิดแล้วว่าเฮ้ยเราลบไปเนี่ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงชีวิตเสี่ยงชื่อเสียงเกียรติภูมิสุดท้ายก็อาจจะถูกเคลียร์ออกได้นะก็ชัดเจนกรณีคุณหมอชลน่านนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดอีกตำแหน่งหนึ่งว่าไม่ควรจะไปทำกับเขาแต่ว่าเขาเนี่ยนะครับคือความไม่แคร์ใครนะครับทุกคนก็คือนะครับจะต้องไปปฏิบัติแต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของคนนะครับที่ไปร่วมเป็นร่วมตายกับเขาอย่างกรณีของคุณปราณปรีจะเป็นคล้ายๆกันไหมฮะกรณีของคุณปราณปรีเนี่ยนะครับ อย่างน้อยที่สุดนั้นเขาก็เป็นคนที่มีเกียรติคนหนึ่งนะครับที่ว่าคิดจะโยกเขาอย่างไรก็มันทำไม่ได้เพราะเขาเป็นคนที่มีสถานะมีเกียรติและก็เคารพในตัวเองและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และหลักการในการทำงานแต่อีกด้านหนึ่งครม.หรือรัฐบาลก็ต้องมีการปรับคือถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตกหรือว่านายกเองก็ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นเหมือนฟุตบอลนะคุณจตุพรคือแต่ละนัดก็อาจจะต้องโรเตชันคนถูกไหมถูกต้องมันปรับกันได้กันอย่างแน่นอนแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากรณีคุณหมอชนน่านนะครับเนื่องจากว่าคือมันเดิมพันมันสูงอะแล้วเขามานั่งเป็นรัฐมนตรีก็มันก็เทียบเท่ากับนายกอะก็คือหมายความว่าต่างคนต่างไม่ได้ใช้งบประมาณอะ
เหมือนกันทุกคนนะครับยังไม่ได้ใช้ศักยภาพในการบริหารแต่ก่อนที่เขาจะเข้ามาเป็นนะครับมันก็ต้องดูเหมือนกันว่าทั้งองค์คาพยพเนี่ยนะครับใครทุ่มเทกันมาอย่างไรเราจะควานหาไอ้ผลงานเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่จะทำได้เป็นเรื่องเป็นราวหรอกนะครับในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเพราะว่ายังไม่ได้ใช้งบสักบาทในขณะนั้นเนี่ยพรบงบประมาณปี67ก็เพิ่งที่จะประกาศใช้เนี่ยคือการปรับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเพียงแต่ว่าและไอ้คนที่ไม่โดนปรับเนี่ยนะครับหรือคนที่จะเข้าไปแทนนั้นเขามีความชอบธรรมมากกว่าคนที่ถูกปรับออกหรือเปล่าครับทีนี้ถ้าเกิดมองถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังรายชื่อครม.ออกมารอบนี้ครับคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเป็นไปตามการคาดการณ์ของคุณจตุพรคือทุกเรื่องเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามแผนเหมือนตอนกรณีนะครับคนแรกที่คิดว่าจะต้องออกไปก็คือคุณสุทินคลังแสงครับเจอภาษากายที่เชียงใหม่และก็คุณเศรษฐาจะไปนั่งควบกลาโหมและจะเอาบิ๊กเล็กเลขานุการรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่ทั้งหมดมันไม่ตรงตามดีลนะครับดังนั้นกรณีของคุณเศรษฐาก็ไม่ได้ไปควบและท้ายที่สุดก็จะชั่วดีทีห่างก็ท้ายที่สุดนะครับผบ.เหล่าทัพเขาก็ต้องขอสุทินคลังแสงเอาไว้เพราะอย่างน้อยก็ดีที่สุดไม่เข้าไปแทรกแซงและเขาก็รู้เหมือนกันว่าตอนที่จะมีการเสนอพรบ.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันไม่ใช่สุทินคือณขนาดนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่ามันไม่ได้มีอำนาจอะไรเบ็ดเลยนะครับถ้ามันเป็นเบ็ดเสร็จที่ว่าก็เศรษฐาก็ต้องไปควบนายกรัฐมนตรีก็ต้องไปควบกลาโหมบิ๊กเล็กก็ขึ้นรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมครับสุทินก็ต้องออกแต่เห็นแล้วว่าพอมันไม่เป็นตามแผนเนี่ยนะครับโชคดีก็อยู่กับคุณสุทินคลังแสงนะครับคุณหมอชนน่านมีโชคร้ายเพราะมีคนต้องการจะเข้ากันไปตรงนั้นครับรายชื่อของบิ๊กเล็กที่ไม่ได้เข้ามาตามโผเนี่ยจะมีผลอะไรต่อการดีลลับที่พูดกันก่อนหน้านี้ไหมฮะบิ๊กเล็กที่เข้ามานั่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยใครก็เห็นเงาว่าเขามาจากตรงไหนครับดังนั้นเนี่ยพอไปเสนอให้เขาเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยมันไม่ตรงกับเงื่อนไขข้อตกลงเดิมและยิ่งอธิบายมันจะพี่เรนหนักก็คือว่าจะมาในโควต้าพรรครวมไทยสร้างชาติทีนี้เนี่ยนะครับคนก็ตั้งคำถามว่าสุทินคลังแสงตอนนั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยถ้าบิ๊กเล็กมีอยู่ในรวมไทยสร้างชาติมาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีเนี่ยมันจะบ้าหนักเข้าไปอีกนี่ต่อแม่มาคนละพักเลยปกติรัฐมนตรีเลขามันต้องพักเดียวกันแต่ที่สำคัญที่สุดมันไม่ตรงกับเงื่อนไขของการดิวคือจะมีการพยายามปรับดิวต่อรองเอาของใหม่ไปให้แต่ว่าเขาก็ไม่เล่นกับดิวนี้ครับเอาละฮะส่วนกระทรวงเกษตรก็พอปชร.พึบเลยนะอันนี้มีนัยยะอะไรไหมคืออย่างนี้นะครับคือทุกพรรคเนี่ยพร้อมที่จะต้องออกจากกระทรวงเกษตรอยู่แล้วครับนั่งอยู่ก็ไม่มีงานทำเพราะรัฐมนตรีเขาขยันกว่าทุกคนเลยคือหมายความว่าผู้กองรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะครับไม่ว่ารวมไทยสร้างชาติหรือเพื่อไทยก็ตามต่างก็รู้ว่าทำงานกันยากเพราะว่าผู้กองเขาเป็นคนขยันขันแข็งนะครับคือในบางนะครับเขาอาจจะมีความรู้สึกเข้าไปนั่งมันก็เสียพื้นที่อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็จะให้พลังประชารัฐเบ็ดเสร็จหรือไม่เบ็ดเสร็จก็มีค่าเท่ากันท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ยกให้ไปมันก็ดีกว่าแล้วก็ท่วงทำนองของผู้กองธรรมนัสกับพรรคเพื่อไทยเขาก็มีท่วงทำนองที่เป็นมิตรไมตรีกันอยู่อนาคตจะรวมไหมคือการเมืองเป็นเรื่องที่หาความแน่ไม่ได้คือให้ดูสถานการณ์ของนายกทักษิณวันที่29พฤษภาคมครับครับในคดี112ว่าคำตอบตรงนั้นเป็นอย่างไรครับได้ครับนี่มันก็ล่วงเลยเวลาว่าท้ายที่สุดนั้นมันเป็นไปตามดีลเดิมหรือว่าได้ขายขาดหรือจะมีการปรับดีลกันอย่างไรครับได้ครับเรามีคำตอบกันในวันนั้น